ในวงสังคมนั้นเล่าท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอาชีพหลักเรื่องยางเราก็ได้บทเรียนต่างๆหลายๆเรื่องหลายๆด้านว่าเราไม่ใช่มีแต่เรื่องยางอย่างเดียวแต่เราปล่อยปละละเลยอย่างอื่นอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องความรู้ของชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมาทบทวนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการในหลายๆเรื่องเราต้องมาทำทุกเรื่องให้พร้อมๆกันหลังจากที่เราตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้นมาเพราะความรู้เนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งแล้วแต่วิธีการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรอย่างที่ผมทำเรื่องศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนไม้เรียงเนี่ยผมก็ทำเรียนแบบท่านเรียนแบบที่พระองค์ท่านทำเรื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆผมพยายามที่จะใช้แนวทางต่างๆของโครงการพระราชดำริต่างๆนี้มาใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมจะได้แนวทางต่างๆตรงนี้แหละมาวิเคราะห์กับเรื่องต่างๆที่ผมกำลังทำอยู่ทำเพื่อต้องการทดแทนคุณแผ่นดินทำด้วยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงรายได้อะไรต่างๆผมตัดหมดเลย